กล้องสดฮอตบูพี่บอสจัดของอ่ะให้หนูซะเต็มที่เต็มเปี่ยมเลยนะไม่เราแต่งตัวเพื่อต้อนรับอาหารนะครับจากกินเฮาส์นะครับร้องอ่านกินเฮาส์แล้วก็เทเรสโรงแรมอาวานี่สุขุมวิทนะครับกรุงเทพอยู่แถวนั้นพี่ก้องอยู่แถวออนุชเขาเรียกอะไรอ่ะสถานีรถเขาเรียกอะไรนะ BTS ออนุชอยู่ตรงข้ามเทสโก้เขาได้ The Terrace ตัวอาวานี่สุขุมวิทใช่ไหมนะครับเป็นอาหารไทยร่วมสมัยนะครับแล้วก็อาหารนานาชาติเดี๋ยวเราต้อนรับคุณโอรองผู้จัดการทั่วไปนะครับแล้วก็เชฟพินโยสวัสดีค่ะวันนี้มาเต็มที่เลยนะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะโชว์เลยเพราะเมนูทั้ง10เมนูพี่พศใช่เนาะเมนูแรกแต่คอนเซ็ปต์ร้านอาหารเป็นไงคอนเซ็ปต์ร้านอาหารกินเฮาส์ก็ร้านอาหารกินเฮาส์เรานะครับจะเป็นแบบ all day dining นะครับเสิร์ฟตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็อาหารของเราเนี่ยจะเป็นอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นนะครับมีความทวิสต์แล้วก็มีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านนะครับนอกจากเมนูไทยเนี่ยก็จะมีเมนูอินเตอร์กับเวสเทิร์นให้เสิร์ฟให้ด้วยครับครับแล้วพี่วินโยอ่ะเชฟวินโยอ่ะมาเป็นเชฟได้ยังไงอ่ะครับก็ได้ทำงานที่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับโอ้อยู่อเมริกากับเยอรมนีใช่ก็อยู่ห้องอาหารระดับ5ดาวทั้งนั้นเลยนะทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยโอ้แล้วที่ห้องอาหารเปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด6โมงครึ่งนะครับจนถึงเที่ยงคืนครับโอ้6โมงเย็น6โมงเช้าครับโอ้ยเร็วของเราเป็น all day dining ครับก็ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่ต์ breakfast breakfast ใช่ครับส่วนอาหารกลางวันกับอาหารเย็นก็จะเป็นสไตล์อลาคาร์ทนะครับแล้วก็มีเมนูอลาคาร์ทบุฟเฟ่ด้วยครับโอ้มีพี่พศดูเมนูแรกก่อนเลยอันนี้เมนูอะไรคะอันนี้เป็นหมี่กะทิหมูย่างครับโอ้น่ากินมากเลยเนี่ยตัวหมี่กะทิเราครับจะเป็นสูตรแบบโบราณนะครับจะมีความเข้มข้นหอมมันนะครับแล้วก็ตัวหมูย่างเนี่ยเราเลือกส่วนที่เป็นสันคอนะครับหมักนะครับแล้วก็นำมาย่างจะมีรสชาติที่นุ่มชุ่มทานคู่กันดีมากครับใช่โอ้มองไม่เห็นหมูย่างอ่ะอยู่ยกให้ดูอ่ะนี่โอ้โหน่าทานมากชิ้นบึ้มมากนะคะครับใครสนใจก็ไปได้ที่โรงแรมเลยนะแล้วนี่อะไรคะอันนี้เป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลือครับสายปูนิ่มเนี่ยต้องชอบจานนี้แน่นอนครับเพราะว่าปูนิ่มเราทอดกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็พริกเกลือจัดจ้านครับชิมเลยหรอก็มันอย่างง่ายๆทานเลยครับทานเล่นเป็นกับแกมก็ได้นะครับร้านนี้ละครับอันต่อไปนั่นนะครับตัวนี้เป็นหมูฮ้องกับหมั่นโถทอดนะครับตัวหมูฮ้องของร้านเราจะเป็นสูตรแบบภูเก็ตนะครับจะเข้มข้นเข้าเนื้อนะครับแล้วก็ตัวหมั่นโถทอดเนี่ยครับเราจะทอดให้กรอบด้านนอกนะครับทานคู่กันเนี่ยเข้ากันกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับขายดีที่สุดของทางร้านเราครับชื่อว่าข้าวผัดกะปิเนื้อวากิวย่างหม่าล่านะครับใช่เนื้อเป็นชิ้นๆใหญ่มากนะครับตัวนี้เราใช้เนื้อวากิวเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวหม่าล่านะครับปรุงรสด้วยนะครับตัวเนื้อลูกค้าสามารถเลือกระดับความสุกได้ด้วยครับนี่ปูนิ่มอร่อยมากอร่อยไหมครับต้องกินดิอันนี้ล่ะเดี๋ยวค่อยชิมที่ข้างอันนี้ล่ะเนี่ยตัวนี้เป็นเมนูทานเล่นของทางร้านนะครับจะเป็นลากบัวทอดกับน้ำจิ้มบวยมะม่วงครับตัวลากบัวเนี่ยเราจะเคลือบแป้งบางๆนะครับทอดให้กรอบแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มบวยกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับช่องทางติดต่อใครสนใจก็โทรไปได้020797555นะครับหรือ Facebook Green House Restaurant and Tourist ไลน์นะช่วยอ่านมองไลน์แอดอาวานี่สุขุมวิทครับโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นนะครับก็สำหรับแฟนรายการกล้องสดพดมูนะครับแค่แจ้งว่าติดตามมาจากทางรายการได้รับส่วนลด 20% นะครับสำหรับค่าอาหารครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนครับอยู่ใกล้กับ BTS ออนรุทใช่ไหมใช่ครับทางออก3เชื่อมต่อเข้าอาคารเลยครับเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะฮะอร่อยมากเลยช่วงเช้าก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติบุฟเฟ่หัวละ400นะพี่ก้องถูกมากใช่ถูกมากเลยอ่ะช่วงกลางวันและเย็นก็ให้บริการอาหารจานอาหารไทยร่วมสมัยขึ้น BTS ไปก็ได้นะลงอ่อนนุชอ่ะ BTS อ่อนนุชทางออก3นะครับแล้วก็จะไปชิมอาหารอร่อยอร่อยกันแต่ที่จอดรถก็เยอะไปรถก็ได้นะดีกว่าอ่ะนี่เป็นอะไรเนี่ยนะเชฟพินโยเชิญเลยค่ะอันนี้เป็นเวสเทิร์นเซต4คอร์ดของผมนะครับครับผมครับมีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวก่อนนำเสนอเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับเป็นทูน่าทาท่ากับแพชชั่นฟู้ดเจลลี่อันนี้เหรอไม่ใช่ใช่แล้วก็ออนท็อปด้วย
ออเชียต้าคาเวียซึ่งเป็นคาเวียที่พรีเมียมอันนี้นะแดงๆนี่ถั่วไม่ใช่แดงๆทานไม่ได้นะครับเป็นถั่วพี่ว่ากินเลยเอาเลยพี่ว่าเอาเลยคนแรกเลยกลายเป็นคำเลยนะครับเขากินอันนี้ได้มั้ยหนูกินนี่นะนี่นะกินทั้งปากเลยใช่ไหมอุ้ยนี่อย่างเงี้ยกินทั้งก้อนเลยมันเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อยครับพี่ก็ไม่มีแล้วน้ำย่อยครับอันต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยจานนี้เป็นแคปคาเนโรนี่กุ้งย่างและไข่ปลาแซลมอนครับก็ลองดูมีทั้งซอสไวน์ขาวและพิงซอสมองไม่เห็นม้วนกับเส้นพาสต้าอันนี้เป็นอาราคาร์ทเหรอครับเป็นเวทเทิร์นเซ็ตครับเป็น4จานนี่เหรอทั้งหมดนี่เหรอครับทั้งหมดนี้ครับจะเท่าไหร่อ่ะ1,250 บาทไม่แพงนะต่อท่านไม่แพงปุ๊กเพราะมีอันนี้1 2ครับ3 4 5 5อันนี้มีให้เลือกระหว่างเนื้อกับปลาแซลมอนเยอะนะสำหรับไม่แพงนะคุณคนไม่ทานเนื้อก็ทานปลาได้นี่ขนมเหรอครับครับเป็นขนมอร่อยพี่ก้องต่อไปอะไรคะเป็นเยรูซาเล็มอาร์ติโชกซุปเป็นซุปแก่นตะวันที่บ้านเราเรียกซึ่งวันนี้นำสายพันธุ์ยุโรปมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมซึ่งมีกากใยคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้อะไรครับเป็นเนื้อปูม้วนกับเส้นพาสต้าหรือว่าคาเนโรนี่อ่ะมีตัดให้พี่พศน้องมีตัดกินเลยนี่ใช่ไหมฮะครับอันนี้จะมีความมันมีหอมเนื้อปูอันนี้เป็นแป้งเหรอครับเป็นเส้นพาสต้ากับแป้งหอมแต่เราใช้ตะเกียบนะครับได้ครับง่ายนะเป็นยังไงบ้างครับอันต่อไม่แพงนะคุณไม่แพงครับถูกมากจับต้องได้ให้ส่วนลด 20% นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับสำหรับแฟนรายการครับโอ้ถูกมากพวกนี้ต้องกินไหมตุ๊กกินเหรอไม่กินหรอมาลองดูครับเนี่ยต่อไปทานคู่กับขนมปังกรอบทัฟเฟิลได้เลยนะครับต่อไปเป็นอะไรจานต่อไปเป็นคิงแซลมอนกับกินพีพูเลและซอสไวน์ขาวซึ่งผมเลือกคิงแซลมอนเป็นเนื้อที่แน่นมีเท็กเจอร์ที่ดีกว่าแซลมอนพันธุ์อื่นนะครับอันนี้2อันนี้เลือกได้เลือกได้ครับเป็นเนื้อเป็นออสเตรเลียนเทนเดอร์ลอยมากับตับห่านย่างและเห็ดหมอเร็วซึ่งผมนำเห็ดหมอเร็วจากยุโรปซึ่งมีกลิ่นและเอกลักษณ์ของเห็ดและได้เลือกได้สุดท้ายนี้ขนมใช่ไหมครับผมเป็นอะไรยูสุพัฟเฟ่ชิลลี่นะครับมีความมันหอมหวานและเผ็ดในลำคอนิดๆเป็นการจบคอร์ส4จานได้อย่างลงตัวเลยครับจะบอกคุณนะว่าซุปเขาดีมากเลยพี่พศซุปดีเขาชิมเนื้อไหนถ้าใส่เฮลตี้ทานได้นะครับลดน้ำตาลในเลือดได้เดี๋ยวมองลองจนตกจับเนื้อตกจับจับให้ไหมครับจับให้อันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นแซลมอนเนื้อเขานุ่มนะเนี่ยหรือว่าลองกินแซลมอนสิเนื้ออร่อยมากดีไหมนุ่มมากเดี๋ยวกินแซลมอนต้องทานคู่กับตับห่านคุณ 1,200 คุณจะกำไรหรอชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดอีก 20% ให้กับรายการเราใช่ครับโอ้โหแค่บอกว่าติดตามมาจากรายการครับโอ้โหเนื้ออร่อยมากได้จนถึงสิ้นเดือนนะครับคุ้มมากเลยอ่ะพี่บอสลองกินนี่ดูดิแซลมอนบอกหมดเลยบอกอีกนิดนึงครับก็สำหรับแฟนรายการก้องซดพดมูนะครับให้ส่วนลด 20% นะครับสำหรับค่าอาหารจะเป็นในส่วนของตัวเซตเมนูของเชฟพินโยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารจานอื่นในร้านก็ได้ครับเราให้ส่วนลดค่าอาหาร 20% ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์020797555นะครับเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนใช่ครับลองเอาหมูย่างดูโอ้ยตายแล้วให้พี่พศเสียดายของว่าใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่ามีใครแย่งเรากินเนี่ยโอ้ตกชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะมาชิ้นใหญ่มากหมูเขาไอคอหมูย่างเขาดีมากมากพี่พศอนนท์บอกเบอร์ใช่เหรอนี่คอหมูเหรอ020797555ครับเราเลือกแบบมีชนิดที่มันน้อยแต่เนื้อเขาอร่อยมากพี่ก็โอ้ใช่ไหมเนื้อเขาแบบเนื้อไหนเนื้อเนี่ยเป็นออสเตรเลียนเทนเดอร์ลอยมากับตับห่านนะครับคุณต้องลองไหมครับตับห่านใช่ไหมครับนี่ลองตับห่านสิมื้อไหนไม่กินเส้นหมี่แล้วไอ้ว่าหน่อยมีกะทิหรอครับตัวเซตนี้เราจะเน้นเมนูเครื่องอินกรีเดียนที่มันเป็นพรีเมียมนะครับเอามาทำให้ทานกันค่อนข้างหายากนะครับ
นี่มีกะทิป่ะใช่ครับบอกเบอร์บอกเบอร์บอกชื่อร้านเลยห้องอาหาร Green House and Terrace นะครับเบอร์โทร02-079-7555ครับเปิดกี่โมงกี่โมงฮะ6โมงครึ่งนะครับตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนครับแล้วปิดไหมไม่ปิดวันไหนมั้ยไม่ครับเปิดทุกวันครับทุกวันเวลาแรกตอนเช้าบุฟเฟ่ใช่ไหมตอนเช้าเป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าครับแล้วก็กลางวันกับเย็นเนี่ยจะมีทั้งอาราคาร์ทนะครับแล้วก็มีเป็นอาราคาร์ทด้วยครับไป BTS อ่อนอุด ทางออกที่3นะครับแต่ถ้าใครขับรถไปก็ไปตรงนั้นเลยพุ่งไปเลย BTS อ่อนอุดแล้วก็มีโรงแรมนะครับชื่อโรงแรมอวานีสุขุมวิทนะครับร้านอาหารชื่อกรีนเฮ้าส์แอนเทเรสครับแอนเทเรสมอบป้ายค่ะอร่อยนุ่มกรอบขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมแวะไปเสาร์อาทิตย์นี้หรือวันนี้ก็ได้นะเปิดทุกวัน